รายวิชานเรศวรศึกษามีเป้าหมายสำคัญในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระนเรศวรโดยเฉพาะการศึกษาว่าพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมีความเป็นมาอย่างไรการประกอบพระราชกรณียกิจทั้งด้านการลบการต่างประเทศการติดต่อการค้าและการสงครามโดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับฟังทั้งหลายทราบและรู้ว่าพระราชกรณียกิจบทบาทกลยุทธ์วิธีการดำเนินการลบตลอดจนทิศทางการวางแผนและกลยุทธ์ในการลบต่างๆที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองนำไปแนวทางในการศึกษาถึงความเสียสละความกล้าหาญการปกป้องแผ่นดินในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรในรายวิชาดังกล่าวมีเป้าหมายจะต้องการให้นิสิตนักศึกษาและผู้เข้ารับการศึกษารู้ถึงเรื่องราวสมเด็จพระนเรศวรมีพระราชประวัติเป็นมาอย่างไรจุดเปลี่ยนแปลงของพระองค์ตั้งแต่ไปอยู่หงสาวดีจนกลับเข้ามาเป็นอุปราชกระบวนการสำคัญหนึ่งที่มองเห็นได้เลยจากการศึกษารายวิชานี้เรื่องของการรับเทคโนโลยีภายนอกหลักฐานที่จะเล่าต่อไปอนาคตจะชี้เห็นเลยว่าสมเด็จพระนเรศวรไม่ใช่มีแค่เรื่องการลบเพียงอย่างเดียวแต่พระองค์ทรงมีเรื่องราวของการค้าการติดต่อกับต่างประเทศพระองค์เข้าไปติดต่อการค้ากับประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นดำเนินการค้าภาคพื้นทวีปทั้งหมดเดินทางไปจากบริเวณในกรุงศรีอยุธยาสู่เพชรบุรีและเข้ามาริตนาวสีเปิดเส้นทางการค้าเชื่อมโยงทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาของพระองค์เป็นความรุ่งเรืองทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจเรื่องราวนี้จะกลายเป็นตำนานกลายเป็นบทเรียนและกลายเป็นประสบการณ์เพื่อจะน้อมนำเอาสิ่งที่เรียกว่าความกตัญญูกตเวทีความสามัคคีความรักบ้านเมืองตลอดจนหลักการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้เหมาะสมโดยใช้อุดมการณ์จิตวิญญาณและพระราชปณิธานของพระองค์เป็นแนวทางในการกำหนดการดำรงชีวิตในอนาคต